อเมเรียจาคอบหรือว่าเอมมี่เนี่ยได้ออกมาจากเรือนจำแล้วนะคะเพราะว่ามีการตัดสินว่าน้องเนี่ยเป็นผู้เสพไม่ได้เป็นผู้ที่ติดหรือค้ายาเสพติดนะคะวันนี้ก็เลยมีการแถลงข่าวเกิดขึ้นที่สำนักงานของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนั่นเองค่ะที่มูลนิธิทีมงานทนายประชาชนสมุทรสาครนะคะไปแถลงข่าวกันที่โน่นค่ะทนายตั้มพร้อมกับน้องเอมี่ก็มานั่งแถลงข่าวแล้วก็มีคุณแม่คุณพ่อนะจะเล่าให้ฟังว่าคุณแม่คุณพ่อเนี่ยพอรู้ว่าลูกสาวติดเนี่ยไม่ประกันตัวเลยนะคือไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจว่าในเมื่อผิดก็ต้องยอมรับผิดหรือเปล่าแต่ว่าความห่วงใยของแม่กับพ่อเนี่ยมีตลอดเวลาแต่คงต้องแข็งใจไงให้ลูกได้รู้ว่ามันมีโทษเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องปรับตัวแล้วก็ทำแล้วก็ให้รู้ให้ได้นี่ก็คือภาพที่ออกมาในตอนที่แถลงข่าวจบเราจะย้อนกันนิดนึงก็คือว่าการแถลงข่าววันนี้นะคะก็เป็นการเปิดใจน้องเอมี่หลังจากที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเป็นเวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าศาลนั้นได้ตอนแรกยังมีการถูกจับเพราะว่ามีการเห็นทั้งยาเสพติดที่น้องเอมี่อยู่กับแฟนแล้วก็มีในห้องพักแล้วก็น้องเอมี่ก็บอกว่ายอมรับตัวเองเสพด้วยมียาไอซ์แล้วก็ยาอีไว้ในครอบครองค่ะทนายสิทธาก็บอกว่าโดนทั้งหมด2ข้อหาคดีของคุณเอมี่เนี่ยข้อหาแรกก็คือเสพยาซึ่งเป็นคนละข้อหากับการค้ายาไอซ์จำนวน70กรัมเอมี่ก็สารภาพมาตั้งแต่แรกว่าเป็นผู้เสพไม่ใช่ผู้ค้าโดยญาติของเอมี่ได้มาขอร้องให้คุณสิทธานี่ช่วยนะคะคือก็ต้องสารภาพในสิ่งที่ทำอันไหนที่ทำผิดก็ต้องสารภาพคือการเสพยาไม่ได้กลับผิดเป็นถูกนี่คุณสิทธาบอกแบบนี้ว่าความให้เพราะว่าต้องสารภาพเรื่องความจริงส่วนข้อหายาเสพติดนั้นก็เป็นคนละจำนวนกับการเสพโดยของนั้นเจอกันคนละที่จนในที่สุดเนี่ยศาลก็ตัดสินแล้วแล้วก็พิสูจน์ว่าเอมี่ยกฟ้องในข้อหาการค้ายาเสพติดโดยเน้นว่าเป็นการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ว่าเอมี่ไม่ได้เกี่ยวร่วมกับแฟนหนุ่มตั้งแต่กระบวนการไปนำยาเสพติดมาจนนำยามาเก็บซึ่งศาลพิสูจน์แล้วว่าเอมี่ไม่ได้กระทำผิดจริงและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจริงก็เลยตัดสินยกฟ้องในคดีการครอบครองเพื่อจำหน่ายนะคะคุณสุทธาบอกว่าจากนี้เอมี่จะต้องรายงานตัวที่คลุมประพฤติที่ตามที่ศาลสั่งซึ่งจะมีการตรวจว่าเอมี่นั้นมีการกลับไปเสพซ้ำหรือไม่แล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะเอมี่ก็จะไปช่วยโครงการพี่สอนน้องว่าหลงผิดอย่างไรไปเล่าประสบการณ์ในเรือนจำต่อไปค่ะมาฟังคุณเอมี่เปิดใจกับการออกมาครั้งแรกว่ารู้สึกอย่างไรบ้างเราไปฟังเธอกันดูค่ะรู้สึกดีใจที่ได้ออกมาค่ะแต่ว่าอยู่ข้างในก็ไม่ได้ว่าสบายนะคะหนูก็คิดถึงแม่รู้ว่าแม่กับพี่ตั้มก็ช่วยหนูถึงที่สุดแล้วค่ะหนูยอมรับว่าหนูแบบผิดจริงที่หนูไปเสพแต่ว่าหนูรู้ว่าหนูไม่ใช่คนดีแต่หนูก็จะไม่ทำอีกแล้วอะค่ะวินาทีที่สามตัดสินว่าเอาเรารอดคดีนี้แล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงคะก็ใจหายอะค่ะเพราะหนูก็ไม่พ่อเหมือนที่บอกหนูยอมรับว่าหนูเสพแต่หนูก็ไม่ได้ขายยาค่ะหนูไม่ได้แบบหนูอาจจะเป็นคนไม่ดีที่หนูเสพยาแต่หนูก็ไม่ได้เลวร้ายถึงต้องไปขายยาค่ะวินาทีที่เราถูกจับวันนั้นเนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกยังไงหนูตกใจมากเลยค่ะเพราะหนูก็ไม่คิดว่าอยู่ตำรวจก็จะมาเพราะเหมือนที่บอกอยู่เขามาลงว่าหนูร่วมจำหน่ายแต่หนูก็ไม่ได้จำหน่ายยาหนูแค่หลงผิดไปเสพค่ะวินาทีที่เราตัดสินใจหลงผิดเข้าไปเสพตอนนั้นเราคิดอะไรหนูคงอยากลองมั้งคะแต่ไม่ได้หนูแบบเหมือนที่บอกถ้าไม่มีหนูใครเอามาให้หนูแล้วหนูไม่ทำหนูมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะแสดงว่าเราก็โทษตัวเองใช่หนูโทษตัวหนูเองหนูโทษตัวหนูเองคนเดียวค่ะไม่ได้โทษที่ใครเลยค่ะถ้าหนูไม่ลองไม่เสพมันก็ไม่คงไม่เป็นแบบนี้ค่ะหนูเข้าไปหนูเจอคนมากมายเลยค่ะเจอคนแบบทุกอย่างมีหลายอย่างมีเป็นโรคมีอะไรอยู่รวมกันหมดเลยค่ะก็ต้องอยู่ให้ได้อะค่ะก็หนูก็คงไม่ทำอีกแล้วหนูก็ไม่เอาแล้วหนูสงสารแม่หนูก็ไม่อยากกลับมาเสพยาแล้วหนูขอโทษทุกคนด้วยนะคะมีอะไรจะพูดกับแม่ไหมครับหนูขอโทษแบบนี้นะที่แม่มาคุยที่มีทำตัวไม่ดีที่ว่าทำไมต้องแบบนี้จริงอะไม่เหมือนพี่ต้องลำบากมันก็ไม่เหมือนใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกนะคะตอนแรกๆที่เข้าไปมันเครียดไหมตอนที่ยังปรับตัวไม่ได้เครียดค่ะแรกๆหนูเข้าไปหนูก็ร้องไห้อย่างเดียวเลยหนูก็อยากออกมาแต่พอเหมือนที่บอกว่าร้องไปมันก็ออกมาไม่ได้มันก็ต้องอยู่ข้างในอยู่ดีเพราะเราก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนั้นปลอบใจตัวเองยังไงบ้างคิดอะไรยังก็หนูก็ไหว้พระสวดมนต์อย่างเดียวเลยค่ะเอมี่ก็บอกว่าอนาคตคงจะต้องกลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะเรื่องวงการบันเทิงก็คงไม่ได้คิดอะไรแล้วคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ภูเก็ตคงกลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่นั่นนะคะเพราะว่าเธอบอกว่าการที่เป็นตัวอย่างไม่ดีเธอรู้ตัวดีการทำงานในวงการบันเทิงนั้นก็คงจะไม่ได้คิดอะไรใครจะจ้างใครจะให้อะไรกันมาก็แล้วแต่ก็แล้วกันนะคะทีนี้ทนายตั้มเองก็บอกว่าก็อยากให้มาช่วยงานมูลนิธิด้วยนะคะบอกว่า
บอกให้คือให้เป็นการพูดกับคนที่เคยมีประสบการณ์บอกว่าสิ่งที่เราหลงผิดไปมันเป็นยังไงอนาคตเราเป็นยังไงก็อยากให้น้องเอมี่เนี่ยได้มาสอนกันด้วยนะคะในส่วนของคดีก็ทำใจเผื่อไว้บ้างคุณเอมี่บอกแบบนี้เพราะว่าจำนวนยาในคดีนั้นก็มีเป็นจำนวนมากค่ะไปฟังเธอค่ะมีแต่คนบอกไว้ว่าให้เผื่อใจไว้50 50อะค่ะเพราะยามันเยอะแต่ว่าหนูก็บอกว่าหนูก็ไม่ได้ขายหนูก็ไม่ได้ขายยาค่ะหนูก็แค่เสพหนูรับว่าหนูเสพแต่ว่าหนูก็ทำใจเผื่อไว้บ้างแต่เราก็ไม่ได้ผิดนะเหมือนสิ่งของสิ่งก็คงช่วยเราไว้เหมือนกันละค่ะสภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะปกติทุกอย่างแล้วค่ะดูแข็งแรงสดใสแข็งแรงผอมมากแข็งแรงขึ้นค่ะกินได้นอนหลับตอนนี้คือรู้เลยใช่ไหมว่าจะไม่ยุ่งกับมันแล้วไม่เอาแล้วค่ะให้ตายแค่ไหนหนูก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกแล้วค่ะน้องๆเยาวชนนะเห็นแล้วนะว่ามันมีโทษแค่ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้เสพแต่การเข้าไปอยู่ในเรือนจำในต้องรอคดีรอศาลตัดสินมันทรมานมากเลยนะคะตอนนี้คุณแม่ก็ออกมาบอกว่าจะไม่ปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวละเพราะว่าการปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวนั่นก็ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นไปฟังดูค่ะคุณแม่คะหลังจากนี้คุณจะน้องกลับไปอยู่ด้วยเลยใช่ไหมคะอยู่ในสายตาใช่ค่ะจะยอมปล่อยให้น้องมาอยู่ลำพังใช้ชีวิตคนเดียวอีกไหมคะไม่อีกแล้วค่ะไม่แล้วถ้าในอนาคตมีโอกาสมีผู้ใหญ่ให้โอกาสให้กลับเข้ามาทำงานในวงการทางครอบครัวโอเคไหมคะยังอันนี้แม่ก็ต้องคิดก่อนค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาแม่ก็แข็งที่ปล่อยลูกอยู่คนเดียวค่ะเข็ดเลยใช่ไหมคนที่เจ็บปวดที่สุดก็เห็นจะเป็นคุณแม่นะคะเพราะว่าก็ใช่ค่ะคือลูกแล้วลูกเองก็วันนี้ก็สำนึกแล้วสังคมก็ต้องให้โอกาสเพราะว่าไม่มีใครอยากจะผิดพลาดในชีวิตดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง